่เป็นไงลูกพี่วะอยู่ได้ไหมสูงนะครับสูง10กับ20ความสูงจะยิงน็อตนะครับประกบปิดไม่มีโค้งอะไรนะครับผมมีแต่ไม้อย่างเดียวไม้ขนาดหน้า10เซน10เซนกว่าๆหน่อยนึงนะพามาชมน้องปามเรานะครับผมทีมงานเราได้ทำชั้นนะครับผมทำชั้นวางต้นไม้ไว้ประดับนะครับปลูกต้นไม้กระถางเล็กๆนะครับไว้โชว์นะครับไว้ตั้งโชว์ให้ลูกค้าได้เลือกซื้อนะครับปามกว้างเท่าไหร่ก็ปามกว้างเมตรกว้างเมตร20เมตร20คูณเมตร20เมตร20นะครับเมตร20คูณเมตร20นะครับน้องปามเราก็จะทำหลายขนาดเนาะมีไซส์ใหญ่ด้วยนะครับผมมีไซส์กลางด้วยอันนี้อาจจะเป็นไซส์กลางของปามอันนี้ไซส์กลางใช่ไหมอันนี้ไซส์กลางนะครับนี่ทำเองทำง่ายๆนะครับไม้นี่เขาเรียกว่าไม้อะไรไม่รู้นี่ไม้หนาไหนเนี่ยนี่ไม้ที่เป็นติดไม้หนัก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 ความกว้างอยู่เมตรสิบเนาะไอ้สิบเอ็ดเซนฮะสิบเอ็ดเซนสิบเอ็ดเซนนะนี่ครับอันนี้สิบเอ็ดเซนความกว้างนะครับหน้าไม้นะครับผมประกอบยิงแบบนี้นะครับพี่เพื่อนนะครับผมถ้าไม่ต้องไปซื้อเขาแพงนะครับผมซื้อไม้นะครับเรามีเครื่องมือมีสว่านมียิงน็อตยิงไรนะครับมีที่ตัดไม้ทำเองทำให้สวยนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปชมที่ว่าน้องปามเขาทำเสร็จแล้วนะครับทำได้สวยมากฉันวางต้นไม้นะครับแบบทำง่ายๆเนาะฉันวางกระถางวางต้นไม้นะครับผมเอาแน่นหนาขนาดไหนนะครับขึ้นอยู่กับการที่เรายิงน็อตนะครับของปามเขาก็จะยึดไว้นะครับผมยึดอันนี้ด้านไหนน้องนี่อันนี้ด้านไหนนี่นี่ด้านหลังทำเป็น2ชั้นขึ้นของปามเขาจะทำ2ชั้นนะครับอันนี้ได้ตั้งบ่หรือว่าไรนอนอันนี้ได้ตั้งหรือว่าไรนอนเนี่ยตอนนี้เนี่ยได้ตั้งเลยนี่แต่รูปมันอ๋อรูปส่งเล่นมาเนี่ย
ไปนี่เลยนะครับซื้อไม้มานะครับตัดแต่งทำเองนะครับมันก็ลดต้นทุนเรามากนะครับไม้ก็ไม่แพงเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบนะครับที่ต้องปามเราทำไว้อันนี้ก็จะเป็น2ชั้นนะครับผมประมาณนี้ความสูงเท่าไหร่หน่องสูงเป็นสูงจากพื้นนะสูงจากพื้น10เซนอันนั้นเท่าไหร่เนี่ยนั่น20อันนั้นสูงจากพื้น20เซนนะครับมีกันอยู่10เซนนี่ก็คือฝีมือนะครับน้องปาล์มเราทำมาเยอะนะครับเดี๋ยวหนุ่มเกษตรจะพาไปดูที่น้องปาล์มเขาได้ทำนะครับผมแนะนำพี่ๆเพื่อนนะครับที่อยากจะทำชั้นวางต้นไม้นะครับผมซื้อไม้หน้าไหนก่อนเพื่อนเนี่ยเจ็ดเส้นก่อนสิบเส้นบ่เออมาสิบเอ็ดเส้นนะครับหน้าสิบเอ็ดประมาณนั้นเนาะนะครับแล้วก็มายิงนะครับปกปสวยงามมากประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวนุ่งเสียจะพาไปชมที่น้องปาเขาทำเสร็จไปแล้วแล้วก็เราเอาต้นไม้นะครับไม่ต้องมากระถางนะครับเอาไปวางนะครับสวยงามมากครับไปดูกันครับผมเนี่ยก็คือฝีมือนะครับฝีมือน้องปาล์มนะครับเขาทำไว้สำหรับวางนะครับติดดันเซียไว้ให้ลูกค้าได้เลือกซื้อนะครับผมเนี่ยเราก็จะทำรูปทรงประมาณนี้นะครับเผื่อมีพี่วินเพื่อนนะครับเห็นก็สามารถนะครับทำแบบนี้ได้นะครับผมทำมานี่นะครับอันนี้ทำด้วยไม้นะครับทั้งหมดเลยจะไม่มีอะไรเสริมต่ออีกนะครับผมเอายิงนวดยิงอะไรนะครับสวยดีเหมือนกันนะครับผมไว้ใส่น้องพิงค์นะครับเอาวางเอาไม้ประดับไม้ที่เราชอบนะครับผมสามารถเอาใส่กระถางแล้วมาวางโชว์เนี่ยก็สวยเหมือนกันหาซื้อไม้นะครับประมาณนี้สวยมากทำเองทั้งนั้นนะครับผมจะมีโครงสร้างเหล็กนะครับอยู่เหมือนกันนะครับถ้าชั้นอันไหนที่มันน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะครับเราก็จะใช้เหล็กนะครับเหล็กบางๆนี่นะครับเป็นทำเป็นโครงก่อนนะครับแล้วก็วัดไม้นะครับยิงน็อตยิงอะไรนะครับประกบใส ทีมงานเราทำกันเองครับออกแบบตกแต่งกันเองนะครับผมเราจะพาไปชมที่สำหรับวางโชว์แบบต่ำๆเนาะสูง10เซนกับ20เซนนะครับทำเป็นตัวเดียวกันผสมผสานเนี่ยนะครับผมเราสามารถทำได้ใหญ่กว่านี้นะครับก็ได้อันนี้หนึ่งเศษให้น้องปาล์มนะครับน้องปาล์มเขาก็เป็นคนทำนะครับออกแบบก็ความกว้างอยู่เมตรนะครับเมตร20สวยงามนะครับนะครับผมสำหรับคลิปนี้ให้ชมนะครับการทำชั้นวางต้นไม้นะครับผมทำด้วยไม้ด้วยวิธีง่ายๆเนาะนะครับความสูงก็10เซนแล้วแต่ความชอบเนาะ
็ทำได้หลายรูปแบบหลายสไตล์นะครับแล้วแต่เราสะดวกทำนะครับชั้นจะสูงจะต่ำนะครับแล้วแต่เราชอบแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้อัปเดตให้ชมนะครับชั้นวางต้นไม้นะครับมีเพื่อนนะครับมีเพื่อนถามเข้ามาเนาะถามเข้ามาว่าทำเองไหมนะครับอันนี้ทำเองนะครับผมทำเองออกแบบเองตกแต่งเองนะครับเนี่ยน้องปาล์มเราเป็นคนทำนะครับโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับ